ในเกมรูปถ้าจะรอดได้ต้องอาศัยความรู้ใจมีเวลาแค่5วินาทีในการวาดรูปต้องคอยทายครับว่ารูปที่เขาวาดคือรูปอะไรอะไรอ่ะกติกานะครับก็คือเราจะมีคำให้ทายกันแต่คนที่ใบ้เนี่ยเราพูดเป็นพยัญชนะได้อย่างเดียวครับพูดเปียงปังพูดเสียงดังเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้บอกให้เราพูดเสียงดังให้ทายแต่ใครเล่าจะรู้ใจกันเท่ากับลุงหลานคู่นี้เกมทายชื่อสถานที่นั่นเองครับฮัลโหลโชนจากไหนไม่ทราบครับภาคเหนือจังหวัดอะไรเชียงใหม่เชียงรายมีคำว่าเชียงไม่เดินเด็กเพิ่งเกิดเดินไม่ได้เขาทำอะไรเด็กอ่ะมันเดินไม่ได้มันทำเงี้ยคานเหรอเชียงคานเชียงคานเว้ยไปพูดบอกดักพี่ก็รู้แล้วเชียงคานเกมรูมวันนี้เตรียมหากันได้เลยครับพบกับผมนะครับเต๋อฉันทวิทย์นะครับกับรายการเกมโชว์น้องใหม่จาก Workpoint ที่ไฟแรงมากๆครับเราจะเอาดารานะครับศิลปินนะครับนักร้องคนดังจากทั้งวงการเลยมาแข่งเกมกันกับรายการเกมรูมห้องชนเกมแล้ววันนี้นะครับเราก็ขนดารากันมาเพียบเลยจะมาแกะสายตาคุณเหมือนไม่รู้อ่ะแต่คุณทำไปแล้วเกิดอะไรขึ้นครับคุณลองถามใจคุณดูซึ่งทุกรายการของ Workpoint เนี่ยเขาจะมีพิธีกรครับเป็นหลักซึ่งเป็นพิธีกรหน้าตาดีๆทั้งนั้นอ่ะจะมีคุณซีคุณกันแล้วก็มีคุณมาใช่ไหมแล้วก็จะมีตัวประหลาดประกบกับทุกรายการอ๋อเหรอครับนี่ผมกระเด็นมาหลายที่แล้วนะจนมาอยู่กับคุณอีกอ่ะคุณรู้ไหมเนี่ยสงสัยสคริปต์ได้คนละชุดกันไม่ได้สิครับเออวันนี้ในรายการเราสนุกสนานแน่นอนอ่ะแขกรับเชิญของเราพร้อมแล้วนะครับทั้ง6ท่านพร้อมแล้วเชิญเลยไปเลยตัวผมไม่เกี่ยวกับคุณคุณมาว่าทางนี้เลยครับมีไว้เจ้าที่ด้วยครับผมสวัสดีครับวันนี้ทุกคนพร้อมที่จะมาเล่นเกมกันไหมฮะครับผมพร้อมครับแต่ยังไม่รู้เลยเกมอะไรฮะเนี่ยใช่ครับสนุกสนานแน่นอนเกมอะไรคะเกมของเราวันนี้เดี๋ยวเราจะเป็นยังไงคะเกมยังไงคะนี่ไปกินยาตาอยากรู้มาจากไหนเออเดี๋ยวปอกไปทีละอย่างถามนิดนึงว่าแต่ละคนเนี่ยมีใครอยู่ในใจไหมว่าอยากจะร่วมทีมด้วยผมกับซาร่าขับรถมาเจอกันกลางทางเราบีบแต่ปี๊ดซาร่าซาร่าซาร่าหนูเปิดซาร่าเปิดมาอีกคนนึงไม่ใช่หนูก็ว่าหนูเปิดถ้าเปิดมาแล้วไม่ใช่ก็ไม่ต้องเล่าก็ได้ใช่โทษที่นักเสียเวลาฟังมากเลยตอนนี้เอางี้ทุกคนเนี่ยตอนนี้ยังไม่ทราบคุณรู้ไหมครับคุณเนี่ยได้อยู่ทีมเดียวกันแล้วแล้วผมแยกทีมไว้ให้เรียบร้อยแล้วอยู่ด้วยกันจัดตอนไหนถามหรือยังคุณถามหรือยังผมจะบอกว่าทุกคนได้เลือกทีมเป็นสมาชิกอยู่ในทีมเดียวกันด้วยโชคชะตาครับผมงงไหมงงไหมโชคชะตาไม่เชื่อไปดูเลยครับและโชคชะตาที่ว่าก็ได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ก่อนเข้ารายการนั่นแหละครับโดยวันนี้ครับมีกฎอยู่ว่าดาราท่านใดที่เดินเข้าฉากก่อน3คนแรกเนี่ยจะอยู่ทีมดำส่วนอีก3คนที่เหลือก็จะอยู่ทีมแดงครับซึ่งจุดตัดสินก็จะอยู่ที่พรมเช็ดเท้าผืนนี้แหละครับแม่เล่นกันไม่ให้ตั้งตัวแบบนี้นี่ใครอยู่ทีมใครมีเซอร์ไพรส์แน่นอนล่ะครับทุกวันนี้ยังไม่มีเวลานอนเลยเดินเข้าเหรอเธอไม่มีเวลานอนเลยเหรออ๋อรุ่นใหญ่เดินไม่รอใครแบบนี้นี่ท่าทางเราจะได้สมาชิกคนแรกของทีมสีดำแล้วแหละครับมันบีซี่เกินไปอ่ะเรียบร้อยครับได้มาละหนึ่งครับมาแล้วครับดีเจหนุ่ยควงกุลีมันเลยครับธรรมชาติเนี่ย
ายรูปไปสักช็อตช็อตต้นช็อตกลางถ่ายรูปกันนี่ยังไงนะครับมัวจะฉีดรองเท้าจนคู่ควงอย่างคุณลีเนี่ยรอไม่ไหวเดินเข้าไปพร้อมกับอาทัยแล้วครับนั่นก็หมายความว่าเราได้สมาชิกทั้ง2ทีมเรียบร้อยแล้วนะครับและนี่ก็คือโฉมหน้าของทีมแห่งโชคชะตาถูกใจกันไหมล่ะครับทุกๆท่านและคิดดูสิเช็ดเท้าเผลอเช็ดเท้าแวบเดียวอยู่กับจียอนซาร่าใช่เออผมไม่น่าเลยอ่ะการเลือกทีมของเราไม่ธรรมดาไม่น่าถ่ายรูปนานกับซาร่าเลยอ่ะน้องลิใช่อะไรอะไรอะไรเดี๋ยวอะไรมันมีโมเมนต์อะไรกันตรงนี้ฮะนี่ไม่น่าถ่ายรูปนานเลยทำไมอ่ะนะพอละเออดีดีคุยดีว่าเดี๋ยวไม่หรอถ้าทางคุณซาร่าเนี่ยจะเสียดายนะครับที่ไม่ได้อยู่ทีมเดียวกันกับคุณติ๊กนะครับเนี่ยแต่เมื่อได้ทีมมาแล้วนี่ก็ต้องพาทีมตัวเองชนะให้ได้เลยครับโดยทั้ง2ทีมครับจะต้องแข่งกันทั้งหมด4เกมทีมใดสะสมคะแนนได้มากกว่าก็จะเป็นผู้ชนะส่วนทีมที่แพ้เนี่ยก็โอ้ยเตรียมตัวโดนทำโทษได้เลยครับเป็นเกมทายชื่อสถานที่นี่ครับฮะเดี๋ยวเราลงยกตัวอย่างประกอบแล้วสมมติผมเป็นคนทายนะฮะผมจะเป็นคนใบ้นะครับมาถึงรับสายปุ๊บฮัลโหลโทรมาจากไหนครับเราดูคำใบ้ปุ๊บสถานีโทรทัศน์ที่แบบยิ่งใหญ่ที่สุดเลยโอ้โหผมว่ามีที่เดียวเลยตอนนี้คุณรีบตอบฮะยิ่งใหญ่มากบริษัทเวิร์กพอยท์ฮะถูกต้องครับนี่เท่านี้เองนี่ได้ไปหนึ่งคำแล้วรับผมแล้วก็สลับกันไปใช่ครับก็อยากความคิดคือจริงๆคุณอาจจะอยากฉีกไปที่อื่นแต่คุณไม่กล้าใจไม่ถึงมันมีผลกระทบกับงานประจำซึ่งตอนนี้ผมกระเด็นมาหลายที่แล้วผมเริ่มทำตัวจนมันหยุดตรงนี้แล้วทีมไหนที่ทายชื่อสถานที่ได้มากที่สุดถือว่าเป็นชนะจ้าผู้ชนะก็จะได้รับไป1คะแนนนะครับ1คะแนน1คะแนนสำหรับทีมเราทีมไหนจะเล่นก่อนนะฮะเป็นทีมก่อนได้มั้ยคะใครที่จะเป็นคนทายอยู่ตรงนี้ลองตกลงกันดูฮะนี่ไงเราเลือกคนทายได้ใครเป็นคนทายต้าขอเป็นคนทายคนทายคนใบ้คนเกาหลีเอาช่างมาเถอะมานี่มาพี่ดุยบอกกันแล้วพี่ดุยบอกกันแล้วพร้อมนะครับทำใบแรกนะครับฮัลโหลโทรมาจากไหนคะแถวแถวมาบุญคลองอ่ะแถวแถวมาบุญคลอง FBK เออแถวนั้นน่ะมันเรียกว่าอะไรเออสยามพารากอนสยามอะไรสยามข้างนอกร้อนๆสยามสแควร์สยามสแควร์ถูกต้องคำต่อไปครับฮัลโหลฮัลโหลโทรมาจากไหนคะที่ไหนอ่ะที่ไหนอ่ะที่ไหนเออไม่หนาไม่หนาบางเพื่อนกับปลาบางเพื่อนกับปลาบางปูฮัลโหลฮัลโหลโทรมาจากไหนคะไปไหว้พระที่ที่ไหนโพเออทางเชียงรายอ่ะวัดเชียงรายวัดขุนอ๋อเปลี่ยนใหม่ใกล้แล้วใกล้แล้วไม่ใสไม่ใสวัดร่องใสร่องใสวัดร่องขุนวัดร่องขุนไม่ถูกต้องแล้ววัดร่องขุนวัดร่องใสฮัลโหลฮัลโหลว่าจะไหนคะซื้อของมีของเยอะๆมีของเยอะๆจ่ายอะไรจ่ายจ่าย ATM ธนาคารใช่จ่ายอะไรมันกี่บาทแล้วตลาดเออตลาดแล้วก็ตลาดล่มตลาดล่มหุบอยู่ตรงนี้อยู่มหาสารคามเอ้ยสมุทรสงครามรับขายที่ฮัลโหลมาจากไหนสวัสดีอะไรไทยไอเดียฝรั่งเยอะๆฝรั่งเยอะๆต้องสารถูกแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วซอยมันเรียกอะไรล่องซอกซอยข้าวสารล่องข้าวสารตัวข้าวสารถูกต้องอุ้ยยากจังเลยอ่ะเฮลโหลสวัสดีครับโทรจากไหนคะมีมีทะเลค่ะมีทะเลทะเลเก่งมันไม่เสียเวลาตรงไหนแล้วเสียเวลาตรงนี้เนี่ยก็ถึงยาวๆไปเลยทีช้างไปเลยต้องเปลี่ยนสายอ่ะโอ้ต้องจริงจังขนาดนั้นไม่คุ้มมันไม่มีท่าทางไงถึงจะเสียเวลาไปเยอะเลยครับแต่ก็ทำไปได้ทั้งหมดถึง5ข้อเลยนะครับแม่รู้ใจกันดีจริงๆเปิดตัวได้สวยเลยทีเดียวครับสำหรับทีมแดงอะไรฮะเก่งเก่งได้สื่อได้ดีมากเก่งมากเก่งมากผมเป็นคนทายแล้วกันคิดดีแล้วเหรอผมอายุมากที่สุดในนี้ว่ามากบ้านก็หลงแล้วคนนี้รู้ทุกที่รู้ทุกที่ถามอะไรเขาตอบได้หมดนะเล่นรังสิตดอนเมืองสะพานเหลืองสะพานใหม่โดนตัดไปเราไปเลยปีเลื่อนปะนี่พอแล้วพอแล้วเล่นให้บรรยะบรรยังบ้างเล่นให้บรรยะบรรยังบ้างมาแล้วครับฮัลโหลซ้อมไม่ได้หรอซ
ซ้อมไม่ได้นี่ถือว่ารอบคอบพร้อมครับพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วเตรียมตัวนะครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วใครก่อนเลยเริ่มครับฮัลโหลโทรจากไหนไม่ทราบครับลุงติ๊กกระเป๋าใช่ครับอาทัยเองนะสบายดีสบายดีใหญ่ๆเขียวๆอ่ะใหญ่ๆเขาเขียวเขาใหญ่นักมวยอ่ะนักมวยอ่ะเขาชื่อเขาชนนักมวยแชมป์โลกอ่ะแชมป์โลกอ่ะเขาทรายพี่น้องกันเขาคอง่ายมากเลยโธ่ฮัลโหลที่ไหนครับโทรมาจากนนทบุรีอะไรนะที่ปามีอะฮะที่ปามีนนทบุรีโอ้โหโอ้ที่ปามีนนทบุรีมีปลาอะไรวะมีปลาอะไรเอายังไงผ่านนะเปลี่ยนคนไปครับอ่ะนี่ฮัลโหลลูกติ๊กที่มีอาบอบนวดเยอะๆเส้นอะไรเพชรบุรีตัดใหม่เพชรบุรีเก่ามากเอาเส้นใหม่ดิมาคนละสายว่ะโพไซดอนน่ะโพไซดอนรัชดารัชดาครับวิเพชรบุรีเพชรบุรีเป็นสนามบินสุวรรณภูมิไม่ใกล้กว่านั้นใกล้เวิร์คพอยต์ดอนเมืองดอนเมืองมีดอนแล้วเป็นสัตว์น้ำชนิดหนึ่งดอนหอยหลอดโอ้โหเก่งมากอันนี้เราไปไหว้พระที่ไหนวัดพระแก้วมีคำว่าวัดเนี่ยมีสติ๊กเกอร์ติดวัดอรุณหลังรถเยอะมากเลยหลังรถเยอะมากเลยวัดมีคำเนี้ยวัดเนี่ยเร็ว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 วัดไทตันวัดไทเงินวัดอะไรวัดอรุณวัดวัดอรุณไปแล้ววัดสังเวชไม่ใช่เอาแค่นี้นะครับอยู่ในกรุงเทพที่มีขายหูฉลามเยอะเยอะเยาวราชถูกต้องครับฮัลโหลครับเวลาจะหมดแล้วนะแล้วนี่ภาคเหนือจังหวัดอะไรเชียงใหม่เชียงรายมีคำว่าเชียงไม่เดินเชียงไม่เดินไม่เดินเชียงไม่เดินเชียงล่าเชียงไม่เดินน่ะไม่เดินน่ะไม่เดินอะไรอ่ะไม่เกิดเด็กหยุดเชียงหยุดเด็กเพิ่งเกิดเดินไม่ได้เขาทำอะไรเด็กเชียงเหรอไม่เชียงอะไรเชียงอะไรเชียงเด็กไม่เดินอ่ะเชียงเด็กไม่เดินไงเชียงเชียงล่าเชียงล่าน้อยแค่นี้เด็กไม่เดินเปิดข้ามาเชียงอะไรวะหมดเวลาครับโลอย่าเพิ่งวางหูสิอย่าเพิ่งวางหูเมื่อกี้เนี่ยไอเด็กที่มาเกิดมาแล้วอะไรเนี่ยเชียงอ่ะเชียงอะไรลูกติ๊กทุกคนในนี้รู้หมดมีลูกติ๊กคนเดียวไม่รู้ อะไรเชียงคำแรกเชียงจังหวะจะถูกอ่ะแล้วก็เด็กอ่ะมันเดินไม่ได้มันทำเงี้ยคานเหรอเชียงคานทำไมไม่พูดเชียงคานอ่ะมันพูดได้ไม่ต้องพูดหรอกดอกแดกพี่ก็รู้แล้วเชียงคานโอ้โหทบราเชียงดอกแดกพี่ก็ตอบได้แล้วเชียงคานก็โถง่ายจะตายให้เขาไปนอนรถแข่งกับ2คนก็ได้นะถ้าทางความรู้ใจของลุงหลานคู่นี้นี่เริ่มจะมีปัญหาแล้วแหละครับซึ่งนั่นก็ส่งผลให้ทีมดำเนี่ยพ่ายแพ้ไปในเกมแรกอย่างฉิวเฉียดโดนเบียดแย่งคะแนนไปซะแล้วเลยครับเกมแรกของเราผู้ที่คว้า1คะแนนไปคือทีมแดงเชิญทีมเชียงคานไปนั่งฝั่งนู้นเลยฮะมาเชิญเลยฮะเชียงคานไปเลยฮะพาที่ฮะครับผมเอาละครับทีมแดงครับขึ้นนำทีมดำไปแล้ว1คะแนนแต่อย่าเพิ่งชะล่าใจไปนะครับถึงเราจะนำ1คะแนนเพราะว่าเกมต่อไปเนี่ยมี2คะแนนด้วยกันเพราะฉะนั้นเราจะมีสิทธิ์พลิกขึ้นนำได้ครับผมไปดูกันครับเกมอะไรอักษรนำโชคทีมดำนะครับจะเป็นฝ่ายเล่นก่อนครับครับครับกติกานะครับง่ายมากครับก็คือเราจะมีคำให้ทายกันครับผมครับแต่คนที่ใบ้เนี่ยต้องหยิบไพ่นี้เปิดออกมาข้างในจะมีพยัญชนะอยู่สมมติว่าคุณหยิบกอไก่มาคุณก็ต้องอธิบายเป็นกอไก่หมดเลยแบบนี้เนี่ยก็หาแน่นแน่เลยครับคุณผู้ชมครับเพราะปกติถ้าจะต้องใบ้คำว่าจานเรานี่จะพูดคำว่าภาชนะใส่ข้าวครับแต่ถ้าคุณจับได้ตัวอักษรกอไก่ก็ต้องออกเสียงเป็นกากะกะไก่ข้าวแทนเลยครับมาดูกันครับว่าอาไทยนี่จะจับได้ตัวอักษรนำโชคตัวไหนมาดูนะดูครับได้พยัญชนะอะไรคุณแจ๊ดแอบดูเนี่ยคุณได้พยัญชนะตัวไหนฮะกอไก่ครับกอไก่ไก่โอ้โหถนัดไหมเนี่ยเปิดมาปุ๊บคุณต้องตอบผมเป็นกอไก่แล้วนะครับพร้อมชัวร์นะครับผมคิดว่าจะได้คะแนนไหมใกล้ได้ใช่ไหมใกล้ครับโอเคมาโอเคพร้อมแล้วครับหมวดสิ่งของครับถ้าพร้อมแล้วมีเวลา3นาทีนะครับเริ่มครับเป็นกี้กี้เป็นกี้กี้เป็นขี้เหรอเป็นขี้เป็นกี้เป็นซี่ซี่หวีถูกต้อง
ถึงแรกๆเนี่ยคุณลีจะงงครับแต่สุดท้ายก็เข้าใจจนได้ว่าที่อาไทยพูดเกนกี้กี้นั่นก็คือเป็นซี่ซี่ที่หมายถึงหวีนั่นเองแหละครับคราวนี้ครับตาลุงติ๊กบ้างแล้วครับห้ามหลุดคำอื่นหลุดคำอื่นมาฟาวเลยนะไก่กู้ไก่กู้ไก่กู้ไก่ไก่ไก่กู้ไก่เก้ไก่กู้ยิ้ม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 ไก่ไก่กู้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 ไก่ผ่านผ่านกินข้าวกินข้าวช้อนถูกครับโอเคอุ้ยเก่งอ่ะโหกัดกากาดกัดกากาดเดี๋ยวรู้ถูกตัวด้วยกล้ามลุ้นข้ามข้ามข้ามลุ้นข้ามแล้วข้ามแล้วไก่เก้าก้องไก่เก้าก้องก่อนก่อนเก้าก้องไก่ไก่ใส่ก่อนเก้าก้องก้องไก่ไก่ไก่อ่ะงามก้องก้องไก่อยู่เหรอกุ้งกุ้งระเบิดอ่ะถูกก็จะถูกก็ถูกเหลือเวลาหนึ่งนาทีครับกินกินกินกุ้งกุ้งตีนอะไรแม่ไม่ตีนกินบันไดเฮ้ยถูกครับเนี่ยไก่กู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 แกะแกะแกะไก่กูเหลือเวลาสามนาทีครับไก่กูเร็วเร็วไก่กูไก่ก้ามก้ามก้ามแล้วเอานี่กัดกระกัด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 เป็ดไม่ใช่กัดกระกัดหมดแล้วหมดแล้วเอาคำสุดท้ายเลยเอาคำสุดท้ายเลยสงสัยไหมกัดกระกัดกัดกระกัดกัดกระกัดคือนี่ฮะไก่ตัดกระดาษตัดกระดาษก็ไม่พูดตัดกระดาษล่ะพูดไก่กู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 เนี่ยเขารู้ทั้งสตูแล้วลุงไก่กูนี่พูดถึงอะไรไก่กูนี่คืออะไรใส่อยู่เนี่ยใส่อยู่ใส่อยู่อ๋อที่ไก่กูนี่คือบอกใส่อยู่ที่เขาใส่อยู่ใช่เขาใส่อยู่รวมไปทั้งหมดสี่คำครับเท่าเดิมแล้วไม่สี่คำเชิญเลยครับผมอุ้ยอันนี้ถือว่าไม่ยากไม่ง่ายนะยากเอาละครับคุณนุ้ยครับออกปากมาว่ายากแบบนี้นี่ทีมแดงจะสามารถเอาชนะทีมดำไปได้หรือไม่เดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อช่วงหน้านะครับ